40ก็พอแล้วครับ60ประมาณนี้ครับ4 50น่ะถ้าเป็นบางคนเร่งรีบก็อยู่หน้ามัน60ถึง80นั่งให้ถนัดได้เลยครับพี่คุณเอ๋ครับเดี๋ยววันนี้เรามาร่วมทดสอบรถด้วยกันแล้วกันเนาะลองอีกทีครับกระทืบเบรกตำแหน่งดีมากนะครับไปได้เลยครับอีกนิดนึงไป50รักษา50ไว้ครับ50 50ครับ50 50ครับชนสิครับอย่างปลอดภัยไหมนี่คือหนึ่งเหตุผลในการขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมในทางแคบมันช้าแต่ถ้ามีเรื่องขึ้นมาเราเซฟชีวิตคนได้หนึ่งคน